ชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญแบบนี้ระวังจะได้บาปแทนชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญปล่อยกบลงในแม่น้ำระวังจะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังป่วยจนต้องแอดมิดนานนับครึ่งเดือนสำหรับตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมและล่าสุดได้ควงภรรยาสาวก้อยรัชวินทำบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยการไปปล่อยปลาปล่อยกบลงแม่น้ำโดยสาวก้อยได้โพสต์ภาพพร้อมเผยว่าเริ่มต้นปีใหม่หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะขอไม่ไปละนะโรงพยาบาลอาติวาราหมอปำคนดีคนเดิมปาลังสันเพิ่มเติมคือโดนลากมาปล่อยปลาด้วย Together Forever แต่งานนี้กลับโดนดราม่าเบาๆเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนมากมายถึงการนำสัตว์อย่างกบปล่อยลงแม่น้ำใหญ่เป็นการทำบุญที่จะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ก้อยนิกกี้โพสต์อีกสร้างความฟินจิ้นไม่หยุดคนแห่ถามเปิดตัวแล้วหรอก้อยนิกกี้โพสต์อีกสร้างความฟินจิ้นไม่หยุดคนแห่ถามเปิดตัวแล้วหรอก้อยนิกกี้โพสต์อีกยังคงจิ้นกันอย่างต่อเนื่องและดูดีท่าแล้วว่าจะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วด้วยปรับหนุ่มจอมทะเลนนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรที่ตอนนี้เรียกว่าไม่หวัดทำอะไรขยับขยื่นไปไหนก็ถูกจับตามมองเป็นพิเศษก้อยนิกกี้โพสต์อีกเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวก้อยชุดว่ายน้ำอวดแซ่บริมทะเลนิกกี้เห็นถึงกับรีบมาคอมเมนต์ทำแฟนคลับลุ้นหนักอ่านข่าวนิกกี้ยิ้มหน้าบานก้อยเริ่มมีใจเขินได้หอมแก้มไม่กล้าขอเป็นแฟนกลัวพูดติดอ่างก้อยนิกกี้โพสต์อีกล่าสุดสาวก้อยโพสต์รูปนิกกี้ลงไอจีตัวเองบ้างก้อยยอกพร้อมข้อความพี่บ่าวงานนี้นิกกี้ไม่รู้แก้เขินหรือเปล่าเข้ามาคอมเมนต์นิกกี้ณชาติไลค์ให้รูปเยอะๆหน่อยนะครับโดไลค์น้อยแล้วขาวไม่ลงละครับทอยปฐมพงษ์ถึงกับเข้ามาถามทอยยิบปฐมปองเปิดตัวหรอด้านนิกกี้ก็ใช่ย่อยก่อนหน้าที่ก้อยโพสต์ไม่กี่นาทีเจ้าตัวเพิ่งโพสต์รูปคู่ให้ปะแฟนได้ฟินกันพร้อมกับมีข้อความว่านิกกี้ณชาติให้เด็กคนนี้ผมปั้นมาเองฮะออลืมบุญคุณกันซะแล้วโดยก้อยเข้ามาคอมเมนต์ว่ายุคนี้ใครปั้นใครคะคิดดีๆพี่บ่าวก้อยนิกกี้โพสต์อีกมีมุกวรณิตเข้ามาคอมเมนต์มูวรานิตและเต๋าเศรษฐพงษ์ร่วมแสดงความยินดีเต๋าเฟงจีฟอร์ยินดีด้วยเพื่อนก้อยนิกกี้โพสต์อีกด้านแฟนๆต่างก็เข้ามาเชียร์กันอย่างสุดพลังเลยทีเดียวจะอาสยามเต้นแลกบุญผุดรายการคู่แจ็คธนพลจะอาสยามเต้นแลกบุญผุดรายการคู่แจ็คธนพลเรียกว่าทำอะไรก็จะสุดทุกอย่างล่าสุดจะอาสยามหรือนงพนีมหาดไทยไลฟ์ขายมือสองของตัวเองเพื่อนำเงินไปซื้อข้าวสารแจกชาวบ้านที่เดือดร้อนนอกจากใจบุญแล้วสาวจะเขายังมีข่าวใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวกับแจ็คธนพลมาประกาศอีกด้วยเห็นเราไลฟ์ขายของเพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวสารอันนี้คือตั้งใจแจกเพราะพอรู้ว่าโควิดมารอบนี้ที่บ้านแจกทุกปีแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเอาเสื้อผ้าตัวเองมาไลฟ์สดขายแล้วเอาเงินไปซื้อข้าวสารแต่ครั้งนี้ที่เราทำเพราะเราว่างแล้วเราคิดว่าการที่เราซื้อข้าวสารมาแจกข้าวสารเราก็ได้อานิสงส์ทำให้เรามีกินมีใช้ก็เลยบอกต่อจริงๆเมื่อคืนยอดที่ได้ไม่เยอะทำมากี่ปีแล้วแจกข้าวสารเพิ่งทำปีที่แล้วแต่ว่าปีก่อนเราแจ้งอย่างอื่นมาตลอดเพราะที่บ้านจะไหว้ครูของทุกปีจะไหว้ช่วงปลายเดือนมกราคมกุมภาพันธ์
ของทุกปีไหว้ครูเสร็จเราก็แจกของเหมือนเราแบ่งปันเขาเพราะเราเห็นเขาเดือดร้อนจริงๆปกติเวลาจะแจกเราจะลงกำหนดวันแล้วเขาจะไปเอาของที่บ้านแต่ปีนี้คงไม่ได้แจกที่บ้านแล้วน่าจะเป็นการเอาไปแจกที่โรงเรียนเพราะว่าเป้าอยากแจกให้ได้ 3,000 ถุงเมื่อคืนไลฟ์สดไปมีคนเข้าบริจาค 60,000 นิดๆแล้วก็มีคนร่วมทำบุญอีก 50,000 รวมเป็นแสนกว่าบ้านแต่ว่าเราตั้งใจทำ 3,000 ทุนก็ประมาณ 300,000 กว่าบ้านคือที่เหลือเราเก้เอาเงินส่วนตัวใส่ลงไปอาจจะขับรถแจกตามบ้านแต่ว่าตอนนี้โควิด-19 ระบาดหนักเราจะระวังตัวอย่างไรระวังตัวมากตอนแรกกำหนดแจก 13-14 มค.แต่ตอนนี้ถ้ามีโควิดแบบนี้ก็คงต้องพักก่อนแต่ยังไงแจกแน่นอนทุกอย่างเลื่อนไปก่อนเห็นว่าจะทำรายการกับแจ็คธนพลน่าจะเปิดใกล้ๆนี้แหละพูดจริงๆ YouTube ไม่คิดว่าจะทำเพราะว่าหนูไม่ว่างแต่ตอนนี้ทำแล้ว YouTube ช่องหนูอีจะ Channel ตอนนี้คนตามเป็นแสนคือเริ่มทำตั้งแต่โควิดมารอบแรกแล้วกระแสตอบรับกลับมาดีมากแล้วของหนูไม่มีสคริปต์เลยสดๆกันไปแล้วทำไมครั้งนี้ถึงดึงพี่แจ็คมากด้วยเพราะหนูก็ว่างเขาก็ว่างหัวเราะแค่นั้นจริงส่วนเรื่องรูปแบบไม่คิดอะไรมากมายรายการชื่อจะแจ๊ะแค่ชื่อรายการคงบอกคอนเซ็ปต์ได้แล้วว่าเป็นแบบไหนรายการหนูไม่ได้มีรูปแบบก็เป็นความธรรมชาติของเราสองคนกินเที่ยวปกติมีบ้างที่ทะลึ่งบ้างเพราะจะคนเดียวก็หนักแล้วพอมีพี่แจ็คมาด้วยหัวเราะด้วยความที่หนูชื่อจะเขาชื่อแจ็คเราก็มาคิดว่าจะใช้ชื่ออะไรที่สื่อถึงจอจานสองตัวได้มันก็จะมีจอแจ๊ะซึ่งชื่อนี้ก็มีแล้วใน YouTube จะใช้เจเจก็ดูเรียกไปจอจอก็ธรรมดาเลยใช้ชื่อแจ๊ะแจ๊ะเลยดีกว่าคือใครฟังก็รู้แล้วว่านี้ละอีจ๊ะได้อัดรายการไปบ้างหรือยัง EP แรกจะอัดวันที่4มค.เพราะว่าวันที่4หนูมีอัดของช่องหนูด้วยก็อัดรายการวันเดียวกันเลยเดี๋ยวว่าไปเปิดบ้านนางด้วยเพราะนางซื้อบ้านใหม่หนูรู้สึกว่าตอนนี้คนดูเขาอยากดูอะไรแล้วยิ้มเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเครียดหมดอย่างเมื่อคืนหนูไลฟ์สดขายเสื้อผ้า50ตัวแต่ขายไป3ชั่วโมงจะไปหาหมอกระดูกแล้วปวดเอวมากหัวเราะอันนี้เรื่องจริงนะโตทำพิธีสู่ขอและมั่นน้องไบรท์อย่างเป็นทางการกับคุณแม่ฝ่ายหญิงที่โรงพยาบาลโตศักดิ์สิทธิ์พระคุณพ่อคุณแม่ทำพิธีสู่ขอและมั่นน้องไบรท์อย่างเป็นทางการกับคุณแม่ฝ่ายหญิงที่โรงพยาบาลโตทำพิธีสู่ขอและมั่นน้องไบรท์หลังจากที่นักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์พิชยทัณฑ์แต่งงานกลางรายการสดเรื่องเล่าเช้านี้ไปเมื่อวันคริสต์มาสที่25ธันวาคม63ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่2เมษค.64โตได้พาคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ไปสู่ขอและมั่นหมายไบรท์กับคุณแม่ของฝ่ายหญิงที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นการจัดงานกันภายในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นโดยโตเผยว่า2มกราคม2021วันนี้ผมได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ขอและมั่นไบรท์อย่างเป็นทางการครับเราจัดพิธีภายในครอบครัวเพื่อกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์หมอที่อนุญาตขอบคุณทีมพยาบาลที่ช่วยทำให้งานเร่งด่วนนี้ผ่านไปอย่างอบอุ่นขอบคุณมากครับ Better Together BT ด้านว่าที่เจ้าสาวไบรท์ก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า2มกราคม2564
กราบขอพรคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับเราทั้งคู่ขอบพระคุณอาจารย์หมอและทีมพยาบาลทุกท่านที่ช่วยดูแลให้พิธีเล็กๆในวันนี้ราบรื่นนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Better Together BT